ือเป็นเรื่อง rasterization rasterization เป็นขั้นตอนที่จะแปลงค่าพิกัดของจุด vertex เนี่ยให้อยู่ในลักษณะที่เป็น raster raster หรือมองอีกรูปคือเป็นลักษณะของ fragment ก็คือจะหาว่าภายในอย่างเช่นภายในสามเหลี่ยมเนี่ยจะได้เป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยที่เป็น fragment เนี่ยยังไงบ้างนี่คือเป็นกลไกที่อยู่ภายใน pipeline ที่จะเห็นว่า graphics pipeline เนี่ยหลังจากที่เราส่งข้อมูลเข้าไปซึ่งเป็นข้อมูลจุด vertex เนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นตัว rasterizer เนี่ยนะครับที่อยู่ในขั้นตอนของการทำ rasterization เนี่ยที่จะแปลงค่าพิกัดที่เวลาเอาพิกัดเหล่านี้มา assemble กันเนี่ยนะให้กลายเป็นรูปทรง primitive ที่เมื่อกี้ผ่านขั้นตอนที่เรียกว่า primitive assembly เนี่ยนะครับพอมีการเอาจุด vertex เนี่ยมารวมตัวกันให้ได้เป็น primitive ขึ้นมานะอย่างเช่นกรณีที่เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยเขาจะมีตัวหน่วยประมวลผลตัวหนึ่งเนี่ยทำการหาค่า fragment ที่อยู่ภายในตัว primitive นั้นหรือว่าอยู่ภายในสามเหลี่ยมอันนั้นนะซึ่งตัว rasterizer เนี่ยนะครับนอกจากที่จะหาค่าตำแหน่งที่เป็น fragment ออกมาแล้วเนี่ยนะก็จะมีการคำนวณหาค่าความลึกด้วยก็จะมีสิ่งที่คำนวณหาค่า depth ให้ได้ถ้าเรามีการ enable เกี่ยวกับพวก depth testสมมติว่าเรามี primitive ที่เป็นสามเหลี่ยมส่งเราส่งพิกัดอย่าลืมว่าเราไม่ได้ส่งข้อมูลทุกสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยของสามเหลี่ยมเข้าไปใน pipeline นะเราส่งแค่จุดมุมของสามเหลี่ยมเข้าไปและหลังจากนั้นเนี่ยกลไกที่อยู่ภายใน pipeline ของการ์ดจอเนี่ยเขาก็จะสามารถคำนวณ fragment เนี่ยออกมาให้เราได้ซึ่ง fragment ตรงนี้เนี่ยนะที่คำนวณออกมาเนี่ยเขาจะมีการทำการ interpolate ค่าข้อมูลด้วยอย่างเช่นค่าสีค่า texture coordinate นะอย่างเมื่อกี้ที่เราดูก็คือมีค่า normal เนี่ยเขาก็ interpolate ให้เราได้ถ้าเราจะทำการ interpolate นะในการทำ interpolation ก็อย่างเมื่อกี้สมมติถ้าเกิดเรามีการกำหนดค่ามุมนะของแต่ละจุดมุมของสามเหลี่ยมอย่างกรณีนี้เป็นสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวเพราะนั้นเวลาพอคำนวณหาค่า fragment ได้เขาก็ต้องทำการ interpolate ค่าข้อมูลที่เราสนใจอย่างกรณีนี้ interpolate ข้อมูลสีก็จะได้สีที่ถูกเกลี่ยอย่าลืมว่าเวลาเฉลี่ยนี่คือเฉลี่ยแบบlinear นะเป็น linear interpolation นะอย่างกรณีนี้เขาจะเรียกเป็น bilinear interpolation เพราะว่า interpolate มันไม่ได้ interpolate เพียงแค่2จุดนี้นะสมมติว่า2จุดนี้ interpolate กันณตำแหน่งนี้ได้มาจุดหนึ่งแล้วถ้าเกิดต้องการจะหาณจุดนี้มันก็ต้อง interpolate อีกครั้งหนึ่งเอาจุดนี้กับจุดนี้มาแล้ว interpolate มาให้ได้ค่าที่ตรงกลางมันก็เลยต้องทำสองครั้งที่เรียกเป็นไบนะครับเป็นไบลีเนียร์อินเทอร์โพเลชันสมมติถ้าเกิดเราจะมีการวาดสามเหลี่ยมเนี่ยถ้าเราจะวาดมากกว่าหนึ่งครั้งจะเป็นยังไงเพราะกรณีที่เราวาดแค่รูปเดียวเนี่ยครับมันก็จะมักจะไม่เกิดปัญหาอะไรเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยตอนที่เราออกคำสั่งในการเคลียร์เฟรมบัฟเฟอร์เนี่ยสีพื้นมันก็จะไม่มีอะไรก็อย่างเช่นสมมติเราเคลียร์เป็นสีขาวเนี่ยสีพื้นก็จะเป็นสีขาวแล้วพอเราเริ่มวาดเนี่ยตัวfragment ก็จะถูกกำหนดค่าสีลงไปในเฟรมบัฟเฟอร์ให้นะเพราะนั้นจะเห็นว่าแต่ละ fragment เนี่ยมันก็จะไม่เกิดปัญหาอะไร fragment จะไม่ overlap นะเพราะมันถูกวาดแค่ครั้งเดียวนะครั้งแรกนะหลังจากที่เคลียร์เฟรมบัฟเฟอร์ไปแล้วแต่เกิดถ้าเรามีสามเหลี่ยมอันที่2วาดขึ้นมาเนี่ยสมมติเรามีการวาดสามเหลี่ยม2อันนะหรือกรณีหลายๆอันขึ้นมาเนี่ยผลที่ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะเอาพูดง่ายอย่างสมมติกรณีนี้นะครับถ้าเกิดมีสามเหลี่ยมที่โอเวอร์แลปกันมันก็มีโอกาสที่สีแดงอาจจะอยู่บนสามเหลี่ยมสีเขียวก็ได้หรืออาจจะอยู่ล่างก็ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีการคำนวณหาค่าความลึกเนี่ยอันที่ถูกวาดหลังสุดก็จะขึ้นมาทับถูกไหมครับอย่างเช่นสมมติถ้าเกิดสีแดงเนี่ยถูกวาดหลังสุดสีแดงก็จะขึ้นมาทับสีเขียวหรือว่าถ้าเกิดสีเขียวเนี่ยถูกวาดหลังสุดช่วงนี้สีเขียวก็จะทับสีแดงเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีกรณีที่มีกรณีซับซ้อนเกิดขึ้นนะครับในกรณีที่เรามีการวาดสามเหลี่ยมที่มากกว่า1อันขึ้นมาคราวนี้คือพิกเซลกับแฟรงก์เนี่ยมันไม่ต่างกันในแง่ที่ว่าขนาดรูปร่างเนี่ยมันก็เป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับนะมันแค่เป็นการเรียกกำกับในแต่ละช่วงของข้อมูลอย่างช่วงการ rasterizeขึ้นมาเราจะได้เป็น fragment มาก่อนแล้วพอ fragment เนี่ยอย่างกรณีนี้จะเห็นว่ามันมี fragment ที่เกิดขึ้นอย่างเช่นมี fragment ตรงบริเวณนี้เคยมี fragment ของสีเขียวก่อนแล้วเกิดสีแดงมาทีหลังเนี่ยนะขึ้นมานะ
เราก็จะมีแฟกต์ของสีแดงเกิดขึ้นแต่ครั้งนี้ใครจะเป็นคนชนะนะระหว่างสีสมมติสีเขียวกับสีแดงใครจะเป็นคนชนะถ้าเกิดในที่สุดสีแดงชนะขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วไปปรากฏอยู่ในเฟรมบัฟเฟอร์เนี่ยเราถึงจะเรียกว่าแฟกเมนต์นั้นเนี่ยกลายเป็นพิกเซลนั่นเองนะพอแฟกเมนต์ตอนที่ช่วงคำนวณขึ้นมาเนี่ยนะครับบางครั้งมันก็อาจจะมีอันไหนถูกแพ้ไปอันไหนชนะแล้วอยู่รอดจะไปอยู่ปรากฏอยู่ในเฟรมบัฟเฟอร์นะเพราะฉะนั้นเราจะเรียกช่วงแรกของการคำนวณเป็นแฟกเมนต์ก่อนแต่ในที่สุดถ้าเกิดชนะและไปปรากฏอยู่ในเฟรมบัฟเฟอร์แล้วเราถึงจะเรียกเป็นพิกเซลเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือแฟกเมนต์เนี่ยมีโอกาสที่จะไปเกิดอยู่ในที่ที่เดียวกันในแต่ละช่วงเวลานะแล้วพอถ้าเกิดอยู่ในช่วงเวลาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอะไรอย่างเช่นเราต้องเอาแฟกเมนต์2อันมาผสมกันหรือเปล่านะหรือว่าต้องเอามาเปรียบเทียบว่าใครจะเป็นคนชนะนะว่าสีของใครจะเป็นคนที่จะปรากฏอยู่ในรูปภาพนะเพราะนั้นตรงนี้ก็คือให้เข้าใจความหมายด้วยกันนะเพราะนั้นมาดูกรณีของสามเหลี่ยม2อันนี้นะว่าสิ่งที่เป็นไปได้มีอะไรอย่างเช่นกรณีที่มีสีสามเหลี่ยมสีเขียวกับสามเหลี่ยมสีส้มขึ้นมาอาจจะเป็นกรณีที่สามเหลี่ยมสีเขียวอยู่เหนือหรือว่าทับสามเหลี่ยมสีส้มก็ได้ใช่ไหมหรือสามเหลี่ยมสีส้มทับสามเหลี่ยมสีเขียวก็ได้รวมถึงมีการแบบเฉือนเข้าไปอย่างกรณีจะเป็นลักษณะนี้ก็ได้หรือว่าจะมีการทิ่มเข้าไปอย่างนี้ก็ได้เราต้องคิดอย่างนี้กันว่าถ้ามันมีเคสเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยแล้วเรามีแค่เพียงเฟรมบัฟเฟอร์อย่างเดียวเนี่ยมันจะจัดการกรณีเหล่านี้ได้ยังไงเพราะเวลาเราวาดเนี่ยหรือว่าเวลาเราทำการรัสเซอร์ไรส์เนี่ยเราทำการรัสเซอร์ไรส์ต่อสามเหลี่ยมนะต่อพรีมิทีฟนะเพื่อไงคือเวลาเราโปรเซสอย่างกรณีถ้ามี2อันเวลาเราโปรเซสเราอาจจะโปรเซสที่เป็นสามเหลี่ยมสีส้มก่อนให้ได้แฟกเมนต์ต่างๆขึ้นมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นพอสีส้มเสร็จเราก็มาทำสามเหลี่ยมสีเขียวนะรัสเซอร์ไรส์ขึ้นมาพอรัสเซอร์ไรส์ได้เป็นแฟกเมนต์ขึ้นมาคราวนี้มันขึ้นอยู่กับตอนที่เราจะวาดแฟกเมนต์ไปเนี่ยเราจะสามารถทำได้ยังไงเพราะว่ากลไกของเราคือมันมีแค่วาดหรือไม่วาดแต่ถ้าเกิดวาดเนี่ยก็คือวาดทับลงไปนะแล้วเราก็ไม่มีข้อมูลอย่างอื่นที่จะใช้ในการเช็คใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกรณีที่เราเคยเจอปัญหาไปแล้วนะครับว่าถ้าเรามีแค่เฟรมบัฟเฟอร์เนี่ยตอนนั้นที่เราใช้ดับเบิลบัฟเฟอริงเนี่ยเราจะเจอผลที่ออกมาแบบแปลกเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีเทคนิคอันหนึ่งที่เรียกว่าเป็น hidden surface removal เนี่ยเข้ามาช่วยในการจัดการนะครับพูดง่ายคืออย่างกรณีนี้นะครับถ้าเราเห็นตัวสัปลาดนะครับกับส่วนที่เป็นเมืองที่โดยเฉพาะเมืองข้างหลังนี่เป็น background อยู่นะเป็นจริงเป็นโมเดลนะครับไม่ได้เป็นภาพเป็นลักษณะที่เป็นรูปทรงแต่อยู่ข้างหลังนะครับคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือลองคิดอย่างนี้แล้วกันว่าสมมุติว่าในฉากเนี้ยเขาวาดตัวสัตว์ประหลาดขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าตัวสัตว์ประหลาดขึ้นมาก่อนเนี่ยแล้วก็ตามการวาดด้วยมือขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเมืองมันถูกวาดทีหลังเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างถ้าเป็นพื้นอย่างเงี้ยนะครับนั้นพื้นเนี่ยมันก็จะทับตัวสัตว์ประหลาดใช่มั้ยแต่ถ้าเราบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็วาดส่วนที่เป็นฉากก่อนพูดง่ายคือวาดเมืองแล้วก็วาดพื้นก่อนแล้วค่อยวาดสัตว์ประหลาดทีหลังคราวนี้ถ้าเราทำอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเจอปัญหาว่าแล้วเกิดกรณีที่สัตว์ประหลาดมันเดินเข้าไปอยู่หลังเสาเงี้ยไปหลบหลังเสาจะทำไงเราจะรู้ได้ไงว่าเสาเนี่ยต้องถูกวาดทีหลังสัตว์ประหลาดหรือเปล่าเพื่อให้เสามาทับสัตว์ประหลาดนะหรือว่าจะเห็นว่ากลไกในการวาดเนี่ยมันจะเกิดปัญหาทำให้การเขียนโค้ดในจะลำบากนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีวิธีที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะจัดการการวาดภาพโดยที่ไม่ขึ้นอยู่กับลำดับของการวาดว่าจะวาดส่วนที่เป็นแบ็คกราวด์ก่อนหรือจะวาดสิ่งที่จะควรจะปรากฏอยู่ข้างหน้าก่อนอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเคยมีอัลกอริทึมที่พยายามที่จะแก้ไขปัญหาเนี้ยนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่า Painter's algorithm นะวิธีการทำก็คือสมมติเรามีตาอยู่ตรงนี้นะครับตำแหน่งที่ตามองไปไม่ได้มองหันมาหาเรานะหมายถึงว่ามองเข้าไปในฉากตามด้านความลึกเนี่ยนะครับโดยที่ตรงเนี้ยค่า z เนี่ยนะครับค่า z คือเป็นค่าความลึกนะลึกน้อยหรือตื้นเนี่ยจะอยู่ด้านอยู่ใกล้ตาผู้ดูนะลึกเข้าไปมากๆก็จะอยู่ไกลตาออกไปตาหันไปทางขวานะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของอัลกอริทึมนี้นะ Painter's algorithm เนี่ยวิธีการทำก็คือเขาจะทำการวาดสิ่งที่อยู่ลึกก่อนนะอย่างเช่นสมมติสามเหลี่ยมสีเหลืองเนี่ยควรจะเนื่องจากอยู่ไกลตาผู้ดูควรจะต้องถูกวาดก่อนเพราะนั้นพอวาดก่อนขึ้นมา
แล้วสีแดงเนี่ยที่อยู่ตื้นเข้ามาก็ถูกวาดถัดมาสีฟ้าถูกวาดถัดมาแล้วก็วาดด้วยตามที่สีเขียววาดเป็นอันดับสุดท้ายเพราะอยู่ใกล้ตาผู้ดูที่สุดนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นพอวาดเป็นลักษณะการวาดทับนะในที่สุดก็คือสามเหลี่ยมสีเขียวก็จะอยู่รอดเพราะมันจะวาดทับของคนอื่นหมดเพราะนั้นแต่ปัญหาคือความยากคือเราต้องมานั่งซอสลำดับของสามเหลี่ยมเนี่ยอย่าลืมว่าซอสนี่คือซอสตามมุมมองด้วยนะครับแล้วก็เกิดเปลี่ยนแนวทิศทางการมองเนี่ยก็ต้องมีการมาเรียงลำดับของการวาดใหม่หรือมาเรียงลำดับของสามเหลี่ยมที่จะวาดใหม่ซึ่งจะเห็นว่าขั้นตอนตรงนี้เนี่ยมันยุ่งยากที่ต้องมานั่งเสียเวลาในการคำนวณก่อนที่จะวาดด้วยนะแล้ววิธีนี้วิธีเนี่ย Painter Algorithm มันไม่ได้แก้ปัญหากรณีนี้นะครับที่เขาเรียกว่าเป็นลักษณะของไซเคิลเนี่ยนะครับอย่างจะเห็นว่าเวลาสามเหลี่ยมมันซ้อนทับกันที่เป็นวงแบบนี้เป็นไซเคิลแบบนี้นะครับเราใช้ Painter Algorithm ไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าอันไหนอยู่ลึกกว่ากันนะเพราะเป็นอย่างนี้ตั้งจากส่วนนึงก็จะอยู่ลึกกว่าแต่นี่อยู่ตื้นกว่าของสีฟ้าก็จะมีด้านล่างอาจจะอยู่ลึกกว่าแต่ข้างบนอาจจะอยู่ตื้นกว่าพอเป็นอย่างเงี้ยมันก็ใช้ Painter Algorithm ไม่ได้เราก็เลยแก้ปัญหาโดยการใช้ Depth Buffer ซึ่ง Depth Buffer เนี่ยได้อีกอย่างคือเรียกว่า Z Buffer นะหรือ Z Buffer นะก็คือเป็น Buffer ที่ใช้พิจารณาความลึกนะครับนะเพราะว่าบางทีเราใช้ค่า Z ที่ผมบอกถึงความลึกนะในบาง Space นะค่า Z จะเป็นค่าที่บอกถึงความลึกนะแล้วก็เลยใช้ตรงนี้เป็น set buffer นะเพราะนั้นเวลาทดสอบความลึกเนี่ยนะครับทดสอบว่าพื้นผิวไหนจะถูกซ่อนควรจะถูกซ่อนหรือไม่เนี่ยนะเราจะพิจารณาที่ระดับของ fragment นะเพราะนั้นอย่าลืมว่าขั้นตอนตรงนี้จะรูปทรงเรขาคณิตต้องถูก rasterize จนเป็น fragment แล้วนะแล้วก็คือเอาค่าแต่ละ fragment เนี่ยมาพิจารณานะก่อนที่จะดูว่า fragment นั้นจะปรากฏอยู่ใน buffer หรือไม่หลักการก็คือว่าในแต่ละ fragment เนี่ยนะครับเราจะนอกจากค่าคือ fragment เนี่ยนอกจากที่เราจะได้ตำแหน่งนะที่อยู่บนหน้าจอบนสกรีนนะครับที่อยู่ใน screen space เนี่ยนะนอกจากค่าสีเนี่ยนะครับเราก็ยังพิจารณาค่า z ซึ่งเป็นค่าที่บอกถึงความลึกนะใน screen space ค่า z เนี่ยนะจะบอกถึงความลึกของ fragment นะค่าความลึกเนี่ยมันก็เหมือนกับบ่งบอกถึงระยะห่างจากลูกตานะแต่หน่วยคือไม่ได้เป็นตัวที่บอกว่าถ้าหน่วยเป็นแบบนี้จะห่างกี่เท่าคือไม่เชิงนะครับแค่บอกว่าถ้าเกิดค่าแซดมีค่าน้อยจะหมายถึงใกล้ตาผู้ดูแต่ถ้าค่าแซดมีค่ามากกว่าเนี่ยจะอยู่ไกลตาออกไปเอางี้แล้วกันนะค่าแซดมันสามารถใช้ในการเปรียบเทียบได้นะแต่ไม่เราจะไม่มองที่ตัวค่าว่าสมมติแซดต่างกัน2เท่าจะหมายถึงห่างกันเป็นระยะทาง2เท่าจากลูกตาเราไม่ตีความแบบนั้นนะเพราะเนื่องจากเวลาแมปไม่ได้แมปในเชิงของลิเนียร์ขึ้นอยู่กับการแมปค่า z มันอาจจะเป็นสมการ exponential หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นหลักการของเราเนี่ยคือเราจะมีบัฟเฟอร์ตัวนี้ซึ่งบัฟเฟอร์เนี่ยจะพยายามเก็บค่า z ของ fragment เนี่ยนะที่มีค่าน้อยที่สุดเอาไว้มาดูตัวอย่างนี้แล้วกันนะกรณีที่เมื่อกี้สมมติเรามี3เหลี่ยมอยู่2อันนี้นะครับนะตอนแรกว่าสามเหลี่ยมสีเขียวก่อนสมมติเรามาสนใจ fragment ตัวนี้แล้วกันสมมติ fragment ตัวนี้นะครับณจุดนี้เนี่ยตอนที่วาดออกมาเนี่ยคำนวณหาค่า z ได้เป็น 0.7 สมมติเป็น 0.7 เสร็จแล้วพอตอนที่จะมีการวาดสามเหลี่ยมขึ้นมาอีกอันหนึ่งสามเหลี่ยมสีแดงขึ้นมาเนี่ยแล้วพอณตำแหน่งนี้เนี่ยนะครับสมมติคำนวณหาค่า z ของสามเหลี่ยมสีแดงของ fragment ตรงนี้นะครับได้ค่าออกเป็น 0.3 สูงไปขึ้นเป็น 0.3 นั้นก่อนที่จะวาดลงไปเนี่ยก่อนที่จะวาดลงไปบนเฟรมบัฟเฟอร์เนี่ยเขาจะเอาค่า z เนี่ยมาเปรียบเทียบก่อนนั้นค่า z ของอันใหม่ที่มาคือ 0.3 มาเปรียบเทียบกับค่าณตำแหน่งเดียวกันเนี่ยนะซึ่งค่าณตำแหน่งเดียวกันเนี่ยของเดิมที่ค้างอยู่บัฟเฟอร์คือเป็น 0.7 นะอย่าลืมว่าอยู่ในบัฟเฟอร์นี่คืออยู่ใน depth buffer นะพอมันเป็น 0.7 ซึ่งมันน้อยกว่าเพราะนั้นสีแดงก็จะชนะเพราะเราจะเอาค่าที่น้อยกว่าเป็นหลักใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยพอสีแดงชนะเนี่ยเขาก็จะอัปเดตค่าความลึกใน depth buffer เนี่ยให้เป็น 0.3 แล้วก็จะอัปเดตค่าใน color buffer เนี่ยให้เป็นสีแดงอย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยพอเราใช้เนี่ยเรามี buffer อยู่2อันนะครับมีอันนึงเป็น depth buffer อันนึงเป็น color buffer color buffer ไว้เก็บค่าสีของ fragment ส่วน depth buffer เอาไว้เก็บค่าความลึกของ fragment โดยที่ค่าความลึกเนี่ยมักจะเป็นค่าที่เป็นค่า float อย่างกรณีเนี้ยถ้ามาพิจารณาเฉพาะ
debt buffer หรือว่า z buffer เนี่ยนะครับนะจะเห็นว่า buffer นี้นะครับแทนที่จะเก็บค่าคือ color buffer คือเก็บค่าสีของแต่ละ fragment แต่ค่าของz buffer คือจะเก็บค่าความลึกของแต่ละ fragmentโดยปกติค่าความลึกก็จะอยู่ในช่วง0ถึง1นะครับถ้ายิ่งมีค่าน้อยจะหมายถึงใกล้ตาผู้ดูถ้ามีค่ามากก็จะหมายถึงไกลตาผู้ดูออกไปบัฟเฟอร์นี้จะเวิร์กนะที่จะใช้การเก็บค่าที่มีค่าน้อยตอนเริ่มต้นการใช้งานเนี่ยเราจะเป็นจะต้องทำการเคลียร์ค่าหรือทำการ initialize ค่าซึ่งค่าที่เราจะทำการ initialize ก็คือตัวโคดจะต้องเป็นค่าที่มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถูกไหมครับเพราะเนื่องจากเวลาเราจะเปรียบเทียบเราต้องการจะเปรียบเทียบค่าที่น้อยกว่าเพราะถ้าเกิดเราไป initialize เป็นค่า0ขึ้นมาเนี่ยเวลาค่าที่เข้ามาใหม่เกิดเป็น 0.3 เนี่ย 0.3 มันไม่มีทางน้อยกว่า0แน่ๆเพราะถ้าเราสังเกตดูให้ดีจะเห็นว่าเวลาเขา initialize เนื่องจากค่า debt buffer โดยทั่วไปอยู่ในช่วง0ถึง1เพราะนั้นเวลา initialize ค่าเนี่ยนะทุกๆ fragment ที่อยู่ในนี้เนี่ยก็ควรจะมีค่าเริ่มต้นเป็น1นะคำสั่งที่เราใช้นะ GL clear แล้วก็วงเล็บGL debt buffer bit นะครับนะเวลาออกคำสั่งเคลียร์เนี่ยนะเขาก็จะทำการ initialize ค่าใน debt buffer เนี่ยให้มีค่าเริ่มต้นเป็น1นะหรือเป็นค่าที่ถูกกำหนดเอาไว้นะมันจะมีค่าที่ถูกกำหนดเอาไว้ว่าค่าที่มากที่สุดเท่าที่ควรจะเป็นเนี่ยคือเป็นเท่าไหร่นะเราก็จะทำการ initialize เป็นค่านั้นนะและหลังจากนั้นค่าใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะต้องมีค่าที่คือถ้ามันน้อยกว่าก็จะถูกบันทึกลงไปใน debt bufferเขียนในเชิงของอัลกอริทึมเขียนเป็นซูโดโค้ดนะครับเพราะฉะนั้นคือสมมติเรามี CB อันนี้คือเป็น color buffer มีตัวแปล CB คือเป็น color buffer ZB เป็น Z buffer ตอนนี้มี2 buffer อยู่เริ่มต้นในส่วนของ Z buffer initialize ให้เป็น1หมดนะถือว่าเป็นอยู่ไกลตาผู้ดูที่อยู่ไกลตาผู้ดูเวลาเราจะทำการวาดโมเดลเราวาดโมเดลก็คือเวลาพิจารณาคือจะดึงมาทีละสามเหลี่ยมเพราะนั้นตรงนี้ for each triangle T นี่หมายถึงว่าสมมติเรามีสามเหลี่ยมอยู่ร้อยอันก็จะมาดูทีละอันก็ดึงสามเหลี่ยมมาหนึ่งอันก่อนเพราะนั้นพอดึงสามเหลี่ยมมาหนึ่งอันเราจะทำการ rasterize สามเหลี่ยมเพราะถ้าเกิดทำการ rasterize สามเหลี่ยมเราจะได้เป็น fragment ออกมาใช่ไหมจะได้ fragment หลายๆอันออกมาที่อยู่ภายในสามเหลี่ยมคราวนี้เราก็จะ loop ในแต่ละ fragment เพราะ loop ในแต่ละ fragment เนี่ยในแต่ละ fragment มันจะมีค่าตำแหน่งของเขาใช่ไหมครับซึ่งมีค่าอยู่3ค่าก็คือ2ค่าแรกคือ x y ก็คือจะบอกตำแหน่งที่อยู่ในบัฟเฟอร์เนี่ยนะครับนะมันก็อยู่เหมือนกับตำแหน่งในรูปภาพนะ x y นะในแนวแกน x ในแกน y แต่เนื่องจากอันนี้เป็นลักษณะของ fragment มีความลึกด้วยนะเพราะฉะนั้นจะมี x y แล้วก็มีค่า z ที่เป็นค่าที่บอกความลึกของ fragment อยู่นะแล้วตอนที่ทำการ rasterize ก็อาจจะมีการคำนวณสีมาให้ด้วยเพราะนั้นมีค่าสีของ fragment เป็นค่าตัวแปร4ตัวนี้นะเราจะมาดูว่าอัลกอริทึมนี้คือจะตัดสินใจว่าจะทำการอัปเดต frame buffer หรือเปล่าถูกไหมครับเพราะนั้นตอนที่เราจะทำการอัปเดต frame buffer เนี่ยเราก็จะดูว่าค่า z นี่คือเป็นค่าของค่าความลึกของ fragment ที่กำลังพิจารณาอยู่นะเราจะค่าแทรกของ fragment ที่เข้ามาใหม่เนี่ยที่เรากำลังพิจารณาอยู่เนี่ยมาเปรียบเทียบกับค่าที่ค้างอยู่ในบัฟเฟอร์ณตำแหน่งเดียวกันคือตำแหน่ง x y เนี่ยนะถ้าแทรกที่เข้ามาใหม่มีค่าน้อยกว่าเพราะนั้นเราจะทำการอัปเดตลงไปใน color buffer ก็คือ c b ณตำแหน่ง x y เนี่ยให้มีค่าเท่ากับ c ที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วอย่าลืมเราต้องอัปเดตค่า min ด้วยนะเพราะฉะนั้นค่าในบัฟเฟอร์ก็คือในแทรกบัฟเฟอร์เนี่ยณตำแหน่งเดียวกันจะให้มีค่าเท่ากับค่าที่มีค่าน้อยกว่าค่าความลึกที่มีค่าน้อยกว่าก็จะทำการอัปเดตนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดค่า z เข้ามามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับตรงนี้เนี่ยเราก็จะไม่ทำการไปอัปเดตใน frame buffer นะแล้วก็ไม่อัปเดตใน debt buffer ด้วยคุณสมบัติของเขาก็คือจะเห็นว่าง่ายนะจะเห็นว่าเวลาโดยเฉพาะถ้าเอาไป implement ในฮาร์ดแวร์เนี่ยปล่อยให้ฮาร์ดแวร์จัดการเนี่ยยิ่งทำได้ง่ายแล้วสามารถจัดการเรื่องเกี่ยวกับการ intersect ระหว่างตัว polygon ได้สมมติโพลีกอนมันมีการซ้อนทับกันยังไงนะเราสามารถที่จะวาดโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงลำดับในการวาดเนี่ยก็สามารถจัดการให้ได้จัดการในลักษณะที่เป็นไซเคิลได้ด้วยนะครับสามเหลี่ยมไม่ว่าจะซ้อนทับกันแบบเป็นวง
จะเห็นว่าอย่างกรณีนะครับคือเราวาดโพลีกอนเนี่ยโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงลำดับในการวาดเราไม่ต้องเสียเวลาไปซอสโพลีกอนตามลำดับความลึกห่างจากลูกตาเนี่ยก่อนเราจะวาดข้อมูลจะมาอย่างไรก็สามารถจับส่งเข้าไปในไพป์ไลน์ได้เลยโอเคไหมครับ